อยู่ที่บูธของแบรนด์ MSI ครับในงาน Computex 2023นะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับผมพามาดูโปรดักต์รุ่นใหม่ๆในสายเกมมิ่งของ MSI กันบ้างที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้คือ MSI รุ่น Rider GE78 โอ้โหชื่อรุ่นเท่มากเลย Rider นะฮะจุดเด่นของรุ่นนี้คือมี Smart Touchpad ครับสมาร์ททัชแพดคือตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงมันจะดับแต่พอผมเอามือมาแตะปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสมาร์ททัชแพดแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถสั่งเปิดปิดเป็นนัมแพดตรงนี้ได้นี่มีชุดคำสั่งเยอะแยะมากมายเปิดปิด YouTube เปิดปิดเสียงเปิดกล้องนะครับ M1 M2 นี่เป็นแบบว่าเมมโมรี่เอาไว้ได้นะครับเปิดปิด YouTube Bluetooth นี่เรคคอร์ดหน้าจอโอ้โหทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมกดบวกกดลบเร่งวอลลุ่มกันนะฮะโอ้ถือว่าใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับหน้าจอ Smart Touchpad ของ Rider G78 ตัวนี้นะฮะสเปคก็เป็น Core 9เลย Gen 13นะฮะมาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4070หน้าจอ17นิ้วนะครับ 2K 240 Hz DCI-P 3 100% เป็นจอ IPS ด้วยนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าสเปคดีมากไม่รู้เข้าไทยไหมมาดูกันเอาเองเพราะว่ายังไม่เคยได้คุยกับทาง MSI เยอะเท่าไหร่นะครับรุ่นอื่นๆก็มีนะครับอย่างตัวนี้เป็น Rider GE78 รุ่นที่ไม่ได้มี Smart Touchpad นะครับถัดมาก็จะเป็น Vector นี่ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นเกมมิ่งของ MSI เนี่ยเขาจะตั้งชื่อรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยฮะไม่เหมือนกันแต่รูปทรงเนี่ยคล้ายๆกันแล้วก็สเปคก็ใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่าใครจะชอบดีไซน์ไหนอย่างตัวนี้คือเวกเตอร์นะครับตัวนี้คือสเตลนะฮะสเตลนี่มีจอ16กับจอ14ไซส์เล็กนะครับเป็นเกมมิ่งไซส์เล็กแล้วก็ยังมีรุ่นคาตานะอีกคาตานะนี่จะเป็นจอ17นะครับแล้วก็ไซบอร์กจะเป็นจอ15นี่ครับทั้งหมดนี้นะครับไลน์อัพเกมมิ่งยังมีมาอีกแต่บ้านเราคงไม่ได้มีทุกรุ่นมั้งไม่ได้เอามาขายทุกรุ่นนะครับก็เอาเป็นรุ่นเฉพาะที่ขายในบ้านเราแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูผลิตภัณฑ์อย่างอื่นของ MSI ด้วยมาที่มุมด้านนี้นะครับ MSI เนี่ยเขาได้แบ่งฮาร์ดแวร์นะครับในส่วนของเมนบอร์ดแล้วก็คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับออกเป็น3ระดับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยสามารถเลือกใช้เป็นเซตจัดชุดเป็นคู่กันได้ง่ายๆโดยที่เขาตั้งชื่อออกมาเป็น3รุ่นด้วยกันนะครับมี MAG อยู่ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ MPG แล้วก็ MEG นะฮะ3รุ่นนี้แบ่งยังไง MEG นี่คือตัวท็อปเลยเป็นสายแบบท็อปสุดในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นแบบสำหรับคนที่ต้องการพลังแบบสุดๆประสิทธิภาพดีสุดๆนะฮะเทคโนโลยีดีสุดๆจะต้องเป็นซีรีส์ของ MEG ส่วน MPG จะเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเป็นระดับเกมมิ่งระดับคนทำงานครีเอเตอร์แต่จะมีระดับราคาอยู่ในระดับกลางๆสเปคก็จะไปอยู่ในระดับกลางๆไปจนถึงท็อปเราสามารถเลือกได้ในระดับนี้นะครับสุดท้ายคือ MAG ก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะสำหรับงานทั่วไปใครอยากใช้แบบไหนซึ่งการแบ่งเป็น3ซีรีส์แบบนี้เนี่ยมันทำให้ใช้งานง่ายมากๆนะครับกับชุดมาสเตอร์บอร์ดแล้วก็คอมโพเนนต์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดถ้าคุณใช้ชุดเดียวกันเนี่ยมันจะเข้ากันมากๆเขาจะแมทมาแล้วว่าสเปคและเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกจุดเด่นหนึ่งของ MSI นะครับนั่นก็คือหน้าจอจอเกมมิ่งนะครับผมจะพามาดูรุ่นเด่นๆที่น่าใช้มากๆนะครับอย่างตัวนี้คือ MAG นะครับเป็นจอรุ่น MAG 323 UPF นะครับตัวนี้เป็นจอ 4K ขนาด32นิ้วแล้วก็จุดเด่นของเขาคือ refresh rate 160 Hz ครับอีกอย่างนึงก็คือจอนี้เป็น Rapid IPS Panel นะครับRapid IPS ก็คือเป็นจอ IPS ที่มี response time ต่ำมากๆนี่ต่ำแบบ1มิลลิเซกนะฮะแล้วก็เขามีเขียนคำว่าอะไร GTG response time ด้วยโอ้คือแบบเกม to game เลยนะฮะถือว่าเป็นจอสเปคสูงนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่รู้มีขายในบ้านเราหรือยังกับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ MAG 325CQRXF ตัวนั้นก็32นิ้วนะครับแล้ว refresh rate 240 Hz เลยนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเป็น panel Rapid VA panel นะครับก็แล้วแต่คนชอบจอ IPS
หรือว่า panel VA นะครับ panel VA ก็จะดีตรงเรื่องของ contrast แต่ถ้าเป็น IPS ก็นุ่มนวลสบายตาสีสันสดใสความสว่างแบบ contrast อาจจะสู้ panel VA ไม่ได้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่จอนู้นน่ะถ้าเป็นรุ่น 3.2 เนี่ยได้ถึง240 Hz ตัวนี้ได้160 Hz แล้วก็ response time ในระดับ1 millisecond เลยคอเกมชอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับจอ2รุ่นนี้นะฮะในบ้านเราน่าจะมีขายแล้วล่ะจริงๆแล้วในบูธ MSI เนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดนะครับก็เดินเอารุ่นเด่นๆเท่าที่รู้จักมาให้ดูนะครับก็จบบูธ MSI แต่เพียงเท่านี้ครับ